วันนี้นะเขาป่าตกนรกทุกนายที่เป็นแล้วคนไหนที่ตัดป่าอะไรจะเกิดขึ้นอ้าวจะดูภาพนี้อธิบายว่าไงภาพนี้องค์สัมมาบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่ได้ตัดต้นไม้หรอกนะมันเพียงแต่ตัดกิ่งไม้ที่ไม่ควรจะตัดมันก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้าไอ้นี่ตัดไม้เด็กที่ท้องส่วนใหญ่เป็นเด็กรีบร้อยเพราะเด็กเซียนเซียนมันรู้ว่าทำยังไงไม่ท้องผมไปเป็นใหญ่ที่อยู่ที่ยาพอบอกคุณหมอพูดนั่นเด็กๆที่มีอะไรผมมันท้องที่ไอ้หน่อยวันนี้คือดีไอ้หน่อยมาถึงบอกพ่อครับพ่อครับดูท้องแล้วค่ะฮะไอ้หน่อยแกรีบร้อยที่สุดหรืออะไรแกเดือดท้องท้องกี่เดือนแล้วล่ะ5เดือนแล้วครับไปทำที่ท่าไรแล้วท้องจับท่าไม่ได้ค่ะท่าไหนท้องที่เราก็แวนจอดปีใหม่ยุ่งเหมือนกันเดี๋ยวท้องจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ไม่ใช่ใจก็เลยหลับตาจินตนาการเล่นบอกพ่อแม่จากไปแสนนานคิดถึงดวงไหนเล่าเท่าดวงดังดวงใจก่อนที่จะแน่ให้เอาให้เราลืมลงจากอกฉันคือการทำเพียงพอทำคนละตัวเองชั่วของเราหมอไม่เห็นลูกรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูกครับค่ะพ่อแม่รักลูกไหมรักค่ะรักที่สุดเลยค่ะเอาละขอให้พวกเราทบทวนตัวเราเองนะสิ่งที่เห็นยากที่สุดในตัวเราคือความชั่วและความเลวของเองใครเห็นความชั่วความเลวของเองมากเท่าไหร่ป่าสุดที่มันใกล้กับพวกเราแล้วซึ่งเราบอกเรารักในพวกเรามากแต่เราทำให้ในหลวงเรามานั่งรถเข็นแบบนี้หรือเปล่าสมเด็จประเทศพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าในหลวงตรัสไว้ว่าพระองค์จะมีอายุถึง120ปีนั่นหมายถึงในหลวงจะทำงานให้กับคนไทยอีก35ปีบางคนเพื่อไปช่วยเหลือคนไทยดูนะในหลวงขนาดไม่มีแรงนะนะหมดแรงนะนะไม่มีแรงแม้แต่จะยกมือแต่พอเห็นพระสงฆ์ที่ก่อนในหลวงยกมือกับมือสั่นนะแต่ยกมือนะเพราะว่าการยกมือขึ้นมาทำให้คนไทยมีกำลังใจในหลวงรักครับนี่แหละยกมือไม่มีแรงจะยกแต่พอยกเราอยากให้กำลังใจคนเองไปใช้นะให้เราอยู่อย่างพอดีนะเราจะมีความสุขสมเด็จประเทศแขนขาให้กับพระบาทฉันให้ได้ยินรู้ให้หมอพูดเรื่องกตัญญูอ
คนที่เธอ